และคุณนันสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกรุงเทพประเทศไทยวันนี้เราขอแนะนำรายการแกงเผ็ดเต้าหู้ค่ะเรายินดีต้อนรับคุณสู่ The Noble Way of Living ในวันนี้นะคะเราจะเริ่มแนะนำการทำเลยนะคะค่ะส่วนผสมของเราก็มีวันนี้เต้าหู้ค่ะ1ก้อนน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนค่ะใบมะกรูด4ใบนะคะผงซุป2ช้อนค่ะเครื่องแกงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะกะทิประมาณ300กรัมค่ะเผ็ดค่ะใบโหระพานะคะประมาณ1ถ้วยค่ะมะเขือนะคะประมาณ6ลูกค่ะพริกหยวกนะคะวันนี้เราจะใช้สีแดงและสีเหลืองค่ะน้ำมันพืชนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะได้ค่ะส่วนดิฉันจะหั่นเห็ดค่ะเห็ดนี้จะผ่าสีนะคะ1ลูกเต้าหู้นี่หั่นเป็นฟองลูกเต๋าใช่ไหมคะค่ะใหญ่กว่าลูกเต๋านิดนึงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะคือไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไปนะคะค่ะนี่ค่ะสวยมากแล้วค่ะพริกหยวกนี่คุณต้องหั่นเฉียงนะคะเฉียงค่ะโอเคมะเขือเราก็จะผ่าสีเหมือนกันค่ะหั่นเฉียงแบบนี้เลยนะคะค่ะพริกหยวกที่เราใช้สองสีต่างกันนี่เพื่อความงามใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อให้พริกหยวกมีสีสันค่ะอย่างละครึ่งค่ะสองอย่างประมาณหนึ่งถ้วยนะคะลงน้ำแล้วใบโหระพาเด็ดเลยไหมคะค่ะเราจะเด็ดเป็นใบนะคะค่ะใบโหระพานี่ใส่เพื่อให้มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะค่ะเครื่องพริกแกงนี่เป็นเครื่องแกงแล้วก็เป็นสมุนไพรในเวลาเดียวกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดีสำหรับสุขภาพด้วยค่ะตั้งแต่อร่อยด้วยค่ะค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดลูกมะกรูดนะคะค่ะค่ะมีตะขอมีคุณค่าสำหรับร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะค่ะเราจะใส่น้ำมันนะคะประมาณ1ช้อนค่ะแล้วเอาน้ำมันร้อนแล้วนะคะค่ะเราก็จะเอาเครื่องแกงนะคะลงมาผัดค่ะเครื่องแกงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะลงมาผัดนะคะคุณช่วยเอากะทิใส่ให้สักช้อนได้ไหมคะได้ค่ะหัวกะทินั่นเองค่ะช้อนแรกค่ะตัดเครื่องแรงหอมค่ะมีรสกลิ่นหอมค่ะเราจะค่อยๆใส่กะทิไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากลิ่นจะหอมนะคะจนกว่าเครื่องแรงนี่จะกลมกลืนไปด้วยใช่ไหมคะค่ะเราจะผัดให้จนแตกมันเลยนะคะ
็นนะคะน้ำมันของที่จะออกเป็นสีแดงจัดมันค่ะทีนี้เราก็จะใส่ต้มหู้นะคะค่ะเอาลงมาผัดค่ะผัดสักพักหนึ่งนะคะพอได้จะสุกเราก็ใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดนะคะค่ะเอาลงในซุปเช้ากันนะคะค่ะเวลาผัดเนี่ยระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระเด็นค่ะค่ะถือว่าก็ได้ค่ะเราใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องมากทีนี้เราก็จะใส่ผงซุปนะคะแต่น้ำตาลค่ะเราจะปรุงรสนะคะโรยทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะเราจะใส่ที่ขาค่ะที่ขาไม่มีใส่ประมาณช้อนโต๊ะค่ะประมาณ1ช้อนค่ะเพราะว่าเราใส่ผงซุปเข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เขาไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ติดล่ามให้ค่ะเอาแค่เราเดานะคะแล้วเราก็จะใส่ที่เราผัดพริกแล้วก็ต้มพริกติดฝานะคะรอจนคนนะคะคนให้เข้ากันก่อนตักเอามาใส่ในข้าวนะคะค่ะหรือจะแยกใส่ถ้วยต่างหากก็ได้นะคะกลิ่นหอมน่ารับประทานมากค่ะเห็ดค่ะแต่รสชาติขนาดนี้ก็ไม่เผ็ดมากใช่ไหมคะค่ะไม่เผ็ดมากนะคะค่ะแต่ถ้าคุณต้องการเผ็ดมากนี่คุณใส่พริกแกงเพิ่มไปได้นะคะค่ะขอลองชิมดูหน่อยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะเชิญเลยค่ะเอาตรงไหนดีก่อนเอาชิมน้ำเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแถมยังดีสำหรับสุขภาพอีกนะคะค่ะ
ขอขอบคุณมากนะคะที่ชมรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสำเร็จในการทำอาหารเจเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ Visit www.suprememastertv.com/VEG